ก็วันนี้นะครับมาในหัวข้ออันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้ reference ใครหรือพยายามจะสื่อสารอะไรผ่านคำสอนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัมพีล้วนๆเลยนะครับฟังแล้วหนาวเลยใช่ไหมครับแต่แอร์อยู่นะก็เลยเย็นนะครับพัมพีหัวข้อนะครับอย่าเสียสิ่งดีของท่านให้บังคลนะครับพัมพีในมัทธิวบทที่7ข้อที่6นะครับบอกว่าอย่าให้สิ่งบริสุทธิ์แก่สุนัขนะครับอย่าโยนไข่มุกของท่านให้สุกรกลัวว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและหันกลับมากัดตัวท่านด้วยพัมพีตอนนี้นี่นะครับพูดถึงพระเยซูเป็นคนพูดเองนะครับบอกว่าอย่าเสียสิ่งบริสุทธิ์ให้แก่สุนัขและอย่าโยนไข่มุกของท่านให้สุกรนะครับหลายคนจะตีความเป็นหลากหลายแต่ว่าวันนี้มาดูในมุมมองพระคัมภีร์นะครับว่าพี่ว่ายังไงนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้ใช้เรื่องเลยมาว่าใครอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่ถ้าไปโดนก็กลับใจนะครับพูดไปก่อนเยอะครับหลายครั้งนะครับเรามักจะมีการพัมพีตอนนี้กำลังพูดบอกว่าอย่าเอาของมีค่านะครับให้กับน้องหมานะครับกับน้องหมูนะครับในพัมพีใช้คำว่าสุนัขสุกรผมพูดให้มันน่ารักนิดนึงนะครับให้น้องหมากับน้องหมูพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นบริบทของการที่ทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างให้กับคนบางประเภทนะครับการที่พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดในบริบทฟังดีนะครับของบริสุทธิ์และไข่มุกคือของที่ท่านมีเนี่ยพระคัมภีร์มีพูด2เรื่องคือไข่มุกและสิ่งบริสุทธิ์มีคน2ประเภทนะครับสุนัขและสุกรนะครับพระคัมภีร์เนี่ยตอนนี้กำลังพูดถึงบริบทของคนบางประเภทนะครับที่ไม่ได้มีใจขอบพระคุณนะครับหลายครั้งนะครับท่านเนี่ยมันจะมีคริสเตียนบางประเภทนะครับในโลกนี้นะครับเป็นคริสเตียนที่ท่านจะทำดีกับเขาเท่าไหร่นะครับเขาก็ไม่รู้สึกที่อยากจะขอบคุณท่านในสิ่งดีที่ท่านทำเพื่อเขาหลายครั้งนะครับเวลาท่านไปบอกอะไรบางเรื่องนะครับที่ดูเหมือนกับตรงไปตรงมากับเขาบางอย่างนะครับเขาถึงกับท่านบีบอกว่าตอนนี้บอกว่าคนประเภทนี้จะหันมากัดท่านหรือก็เหยียบย่ำเป็นการเหยียบย่ำคือการไม่ให้คุณค่าแล้วก็การที่บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีเกียรติไม่มีความสำคัญและหลายครั้งเนี่ยกลับมาทำลายท่านด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดถึงคน2ประเภทนะครับที่หลายครั้งเนี่ยเมื่อเราให้สิ่งดีไปนะครับก็หันจะเหยียบย่ำสิ่งที่ท่านทำแล้วก็หันมากัดท่านนะครับหลายครั้งเนี่ยบางเรื่องนี้นะครับการให้ความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างก็เป็นเหมือนกับการที่เหมือนเขาเนี่ยเหมือนปฏิเสธที่จะฟังอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนเรานะครับในบริบทของการที่เราไม่ควรจะเสียเวลากับคนบางประเภทพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกว่าหลายคนนะครับไม่อยากแม้กระทั่งที่จะทำงานทำเลย～บางคนนะครับไม่คิดที่จะช่วยเหลืออะไรกับชีวิตตัวเองเลยนะครับพระบีบอกตอนนี้ไข่มุกและสิ่งบริสุทธิ์จะเป็นของที่เสียประโยชน์ฟรีๆเมื่อให้กับคนที่ผิดประเภทเท่านั้นนะครับแน่นอนนะครับเรารักพี่น้องทุกคนในพระเยซูเราให้เกียรติทุกคนนะครับในฐานะคนที่พระเจ้าทรงสร้างแต่พระบีตอนนี้พูดพระบีพูดเองพระเยซูพูดเองผมไม่ได้พูดนะครับอย่าเข้าใจผิดพระบีบอกให้เราเลือกใช้เวลาหรือช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่น้องหมูและน้องหมาพี่น้องเข้าใจไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสั่งเรานะครับบอกว่าอย่าเสียเวลากับคนบางประเภทคนบางประเภทนะครับที่ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ปฏิเสธเห็นคุณค่าในสิ่งที่ท่านทำนะครับพระคัมภีร์ต้องการสอนให้ท่านรู้จักเคารพตัวเองแล้วก็ใช้สิ่งที่ท่านมีอย่างมีประโยชน์ที่สุดนะครับคำตรงนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเนี่ยนะครับในภาษากรีกใช้คำว่าดีโดมีดีโดมี่เนี่ยแปลว่า never give ก็คือว่าท่านต้องไม่ทำเลย never give คือไม่ทำเลยคือไม่เคยให้เลยไม่เคยให้บางสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังคืออะไรนะครับไม่เคยให้สิ่งเหล่านี้กับคนประเภทนี้เลยหลายคนนะครับเป็นคนใจดีนะครับมีอะไรนะฮะเป็นหน้าตาดูเหมือนเป็นแม่พระนะครับใจดีช่วยเหลืออะไรตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีคนบางประเภทนะครับไม่ทำอะไรเลยในชีวิตตัวเองไม่คิดจะช่วยตัวเองไม่คิดจะทำงานไม่คิดจะทำในชีวิตพัมพีบอกว่าคนประเภทนี้นะครับพัมพีใช้ศัพท์ว่าไม่ใช่แบ็คแคทอาจจะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างนะครับพัมพีบอกว่า never give คือไม่ให้ไม่ต้องช่วยเลยในภาษาเดิมคือไม่ช่วยเลยนะครับไม่ทำเลยไม่ควรทำเลยพระคัมภีร์สั่งนะครับอีกคำหนึ่งคำว่า holy นะครับมาจากคำว่า haggis นะครับแปลว่าบางอย่างที่มันล้ำค่าบางอย่างนะครับที่มันทรงคุณค่ามากๆนะครับพระคัมภีร์นะครับมักจะให้มุมมองความคิดเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องของสติปัญญาและความเข้าใจหลายครั้งนะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเวลามักจะมีสติปัญญาความเข้าใจที่เกิดจากการกลั่นกรองจากความโง่เขลาที่เคยทำมาก่อนบางเรื่องนี้นะครับโง่เขลาเสียเงินไปเป็น10ล้านบางเรื่องนี้นะครับขาดสติปัญญาในการทำบางเรื่องไปสิ่งเหล่านี้นะครับพอผ่านเวลาการนานไปสักช่วงนึงนี่นะครับหลายคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมา
หรือบางคนนะครับได้สิ่งล้ำค่าที่พระเจ้าเนี่ยประทานให้ในชีวิตและจิตวิญญาณมีความเข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตนี่นะครับแล้วเตือนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับบางคนที่ชีวิตเขาตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากคนหลายคนนะครับที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากมาอย่างยาวนานนะครับมักจะมีสิ่งผิดปกติในฝ่ายวิญญาณเสมอไม่มีหรอกครับคริสเตียนผู้รักพระวจนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์มาคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอมาโบสถ์มาแคร์ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อแล้วเผอิญมีปัญหาทุกข์ยากมาแล้วกว่า20ปีไม่มีหรอกครับส่วนมากนะครับมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างมีบุคลิกลักษณะชีวิตอะไรหลายอย่างนะครับที่ทำให้พระเจ้านะครับอวยพรชีวิตเขาไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอหลายครั้งนะครับพระเจ้าเนี่ยให้ท่านเห็นมีบางอย่างในชีวิตท่านนะครับแล้วพระเจ้าบอกก็อยากให้ท่านก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันบางเรื่องนี่นะครับที่ดูเป็นคุณค่าเช่นเป็นหลักการพระคัมภีร์บางอย่างหรือมุมมองทัศนคติความคิดบางอย่างที่ท่านพูดออกไปนี่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนเหล่านี้เหยียบย่ำเสียแล้วก็กัดท่านหลายคนนี่นะครับดูถูกพูดไปก็เหมือนไม่ฟังไม่มีหูจะฟังพูดไปท่านพูดสติปัญญาจากประสบการณ์ท่านนี่นะครับคนเหล่านี้นะครับนั่งเล่นมือถือนั่งไม่สนใจสิ่งที่ท่านพูดให้ท่านฟังนะครับเหยียบย่ำความคิดของท่านเป็นคนเหมือนฉลาดและรู้แล้วแต่ก็ยังจนอยู่ฉลาดและรู้แล้วก็ยังชีวิตห่วยๆชีวิตก็ห่วยเหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีหูจะฟังแล้วก็ดูถูกความคิดของท่านที่ท่านกั่นกองมาจากพระเจ้าแล้วก็เหยียบย่ำเสียแล้วบางทีก็มาแขวะท่านบอกเหรอบางทีก็ดูถูกท่านนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเจอคนประเภทนี้นะครับพระคัมภีร์บอกแฮกกิสหรือเนเวอร์ดันก็คือไม่ต้องให้สิ่งมีค่าล้ำค่าที่เกิดจากการกั่นกรองประสบการณ์ชีวิตให้กับเขาเลยทำไมรู้ไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่าไงครับคนแบบนี้นี่นะครับไม่สมควรที่จะรับสิ่งล้ำค่าที่มาจากท่านพระคัมภีร์นะครับบอกว่าประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ท่านมีนะครับเช่นท่านมีประสบการณ์ในการขับผีท่านมีประสบการณ์บางเรื่องนะครับสมมติท่านไปแนะนำเขาว่าหลายคนนี้นะครับอาจจะเป็นคริสเตียนมานานนะครับไม่มีประสบการณ์ในการปลดปล่อยโทษนะครับพี่น้องผมมีเพื่อนเป็นคริสเตียนหลายคนนี่นะครับ10ปีที่แล้วเคยยืมเงินผมยังไงนะครับ10ปีหลังมาโทรมาอีกก็ไม่ยืมเงินอีกเหมือนเดิมผมก็แล้วพอผมจะพูดเรื่องสติปัญญาเช่นเรื่องของไฟพระวิญญาณเรื่องประสบการณ์ในความผีเข้าประสบการณ์อะไรนู่นนี่นั่นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นมันกั่นกองมาจากประสบการณ์ที่ผมมาตกยากลำบากเพราะผมไม่รู้จักเรื่องไฟและผมไม่รู้จักไฟพระวิญญาณหลายคนนี่นะครับสยะยิ้มแล้วก็พยายามเหยียบย่ำสิ่งที่ท่านพูดล้มเรื่องล้มนอนหรือเธอหลายคนนี้นะครับแว้งมากัดด้วยดร.ป๊อปเคยโดนแซวนะครับบอกว่าล้มสี่ล้มสี่ล้มสี่พี่น้องหลายคนนี้นะครับไม่โทษนะฮะคือถ้าเขาชีวิตเขาดีทุกอย่างนะครับครอบครัวดีไม่มีชู้ไม่เป็นซิงเกิลมัมไม่ชีวิตการเงินขัดสนไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บต่อเนื่องนี่นะครับแล้วชีวิตเขาดีเหมือนพระคัมภีร์นี้นะครับผมว่าโอเคอยู่แต่คนส่วนมากที่มีบุคลิกลักษณะชีวิตแห่งความอวยพรอย่างนี้ส่วนมากจะถ่อมใจทั้งสิ้นคนส่วนมากนะครับที่ชอบดูถูกเยาะเย้ยนะครับแล้วก็ดูถูกสติปัญญาบางอย่างที่มาจากท่านเอ้ยเชื่อเรื่องไฟบ้าบ้าบอบอล้มนอนนี่นะครับแต่ครับเขาดูถูกท่านนี่นะครับเขาเป็นคนที่เหยียบย่ำคำพูดท่านและท่านก็แหวงกับท่านพระคัมภีร์บอกว่านะครับเวลาเจอคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับแล้วเขามีบุคลิกลักษณะของความไม่ถ่อมใจนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ไม่ทำแบบนี้บางคนเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ท่านเชื่อเรื่องไฟว่าไม่มีปัญหาแต่เขาก็ไม่เคยมาทำอะไรกับท่านแบบนี้แต่บางคนนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกชอบเหยียบย่ำแล้วก็ดูถูกแล้วก็แหวงกัดท่านพระคัมภีร์สั่งว่าอย่าพยายามให้สติปัญญาความเข้าใจกับคนแบบนี้พระคัมภีร์ใช้คำว่า never done พี่น้องเข้าใจไหมฮะหลายคนนะครับที่ถูกเตือนแล้วเตือนอีกบางเรื่องนะครับซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำหลายครั้งนะครับบางคนอาจจะดื้อก็อีกเรื่องนึงแต่บางคนนี่นะครับพระคัมภีร์บอกคนประเภทนี้คนไงครับคือคนที่ดูถูกเหยียบย่ำแล้วก็แหวงกัดหลายครั้งคนที่ท่านเตือนคนที่ท่านสอนแล้วแหวงกัดท่านเหยียบย่ำความคิดของท่านดูถูกท่านนะครับพระคัมภีร์บอกคนพวกนี้เป็นเหมือนน้องหมูและเป็นเหมือนน้องหมาไม่ได้น่ารักเหมือนหมาที่บ้านท่านนะครับผมอธิบายให้ฟังคนแบบนี้นะครับพระคัมภีร์สั่งว่าไม่ควรที่จะให้สิ่งมีค่าของท่านกับเขาการที่หลายครั้งนะครับสิ่งมีค่าที่เกิดขึ้นในตัวของเรานี้นะครับมันเกิดจากการสะสมผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านประสบการณ์ที่พระเจ้าให้พระคุณมาในชีวิตผ่านของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นของที่มีคุณค่าบริสุทธิ์ไม่สามารถจะเอาป้ายราคาแปะได้ไม่สามารถจะประเมินได้ความคิดคำแนะนำแบบนี้ไม่สามารถจะประเมินด้วยราคาได้หลายครั้งนะครับจ่ายราคามาด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดจ่ายราคามาโดยการโดนพระเจ้าตีจ่ายราคามาโดยความเจ็บปวดทรมานของการที่ผ่านประสบการณ์ล้มเหลวมาในชีวิตหลายครั้งนะครับผมเจอน้องบางคนผมก็เตือนเขาด้วยความหวังดีแต่บางเรื่องนะครับผมบอกว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะกลายเป็น
คุณพ่อวัยใสไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะกลายเป็นคุณแม่วัยใสผมไม่ได้พูดมาจากประสบการณ์ของความที่เป็นโตขึ้นมาเรียนหนังสืออย่างดีอยู่ในความประคบประหงมผมก็ผ่านโลกมามากพอสมควรโดนพระเจ้าตีมาอย่างเจ็บปวดแล้วผมก็เตือนเขาด้วยความหวังดีว่าอย่ารีบร้อนอย่าทำอะไรแบบนี้เพราะอะไรไหมครับผมจ่ายราคาคำแนะนำนี้มาด้วยราคาอันเจ็บปวดแล้วการโดนพระเจ้าตีสอนแล้วผมก็พูดสติปัญญานี้กับเขาแต่หลายคนอาจจะไม่ได้มาต่อต้านหรือมาดูแต่ว่ากลับไม่ฟังแล้วก็ไม่ได้ทำพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ฟังคำแนะนำแล้วไม่ทำนะครับคนอย่างนี้ก็เป็นน้องหมูและเป็นน้องหมาเหมือนกันท่านไม่ควรจะเสียเวลากับคนที่ดื้อดึงเพราะคนเหล่านี้นะครับวันหนึ่งเขาต้องจ่ายราคาของเขาเองพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางเรื่องนี้นะครับผมเคยเตือนหลายคนนะครับว่าอย่าไปเล่นอะไรบางอย่างอย่าไปเล่นหุ้นปัดหรืออะไรพวกนี้พูดเราบางทีแนะนำนี้นะครับท่านคิดว่าคนส่วนมากเขาทำไหมฮะไม่ทำอ่ะไม่ค่อยหรอกส่วนมากคนต้องชอบโดนนะครับแนะนำไปบอกอย่าไปเล่น Forex อะไรงี้นะครับหรือว่ามันเป็นหรือว่ายิ่งคริปโตนี่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีเบสของมูลค่าเลยนะครับจะลงเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ไม่มีอะไรค้ำไปเลยนี่นะครับคำแนะนำเหล่านี้นะครับหลายครั้งเนี่ยคนหลายคนเนี่ยแค่ฟังผ่านหูแล้วไม่ฟังสุดท้ายพี่บอกว่าพี่บอกอย่าเสียเวลาเปิดขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของท่านส่วนตัวแล้วเริ่มแชร์ความคิดความลับความเข้าใจสิ่งที่ท่านเรียนรู้จากการล้มลงกับพระเจ้านะครับให้คนเหล่านี้เพื่อให้ลึกขึ้นนะครับท่านจะได้เข้าใจว่าพัมพีทำไมเปรียบเทียบเป็นน้องหมูกับน้องหมานะครับน้องหมานี่นะครับคำว่าด็อกเติม S นี่นะครับมาจากคำว่าคุนุนนะครับในภาษาเดิมหมาประเภทนี้นะครับเป็นสุนัขที่ชั่วร้ายและป่าเถื่อนบุคลิกของหมาประเภทนี้ใช้แทนสุนัขที่ไม่สะอาดนะครับที่เดินออกไปรอบเมืองเยรูซาเล็มหมาพวกนี้เป็นกลุ่มคุนุนนี่นะครับมีชื่อเสียงในการคุ้ยขยะนอกเมืองและส่วนมากนะครับเป็นที่ทิ้งศพไม่มีหญ้าที่ถูกเน่าเหม็นแล้วหมาพวกนี้นะครับก็จะไปกินสิ่งเน่าเหม็นไปกินศพคนตายพร้อมกับนกแร้งที่หิวโหยหมาประเภทนี้นะครับไม่ใช่สุนัขเลี้ยงนะครับที่จะเลี้ยงให้เชื่องควบคุมไม่ได้ดุร้ายอันตรายเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่สกปรกและขี้เลื้อนนะครับแย่ยิ่งกว่านั้นนะครับชอบไปตามบ้านของคนแล้วก็ชาวสวนเพื่อจะได้อาหารที่ดีกว่าไม่รู้จักขอบเขตว่าตัวนี้เข้าได้ตัวนี้เข้าไม่ได้การกั้นสุนัขเหล่านี้จะต้องทำกำแพงสูงเพื่อกั้นไม่ให้สุนัขเหล่านี้เข้าไปในพื้นที่ที่ต้องห้ามพระคัมภีร์นะครับทำไมพระเยซูเปรียบเทียบนะครับว่าคนบางคนนะครับในชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนน้องคุนุนนะครับพูดอย่างนี้จะได้ดูไม่โหดนะครับน้องขนุนนี่นะครับน้องคุนุนนะครับน้องคุนุนนี่นะครับเป็นกลุ่มคริสเตียนนะครับที่พระเยซูต่อต้านอย่างชัดเจนหมายว่าเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่คนที่อยู่นอกขอบเขตของการปกคลุมของเมืองเยรูซาเล็มคนที่ชอบสารวนอยู่กับความบาปกับการไม่เชื่อฟังไม่เชื่องไม่อยู่กับที่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ปฏิเสธนะครับในการอยู่ภายใต้เมืองหรือภายใต้สิทธิอำนาจของเมืองนี้นะครับเดินทางไปเรื่อยๆย้ายโบสถ์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนคนเร่ร่อนจากโบสถ์หนึ่งไปอีกโบสถ์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพาสเตอร์คนหนึ่งตามไปพาสเตอร์อีกคนหนึ่งไม่เคยอยู่ภายใต้ใครเลยไม่เคยอยู่ภายใต้หมาในบ้านอยู่ในคอกอึตรงนี้ไม่ออกนอกรั้วนี่นะครับพเนจรไปนอกเมืองไปกินศพไปทำอะไรตามใจตัวเองนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับบางเรื่องนะครับเราผิดพลาดกันได้แต่ว่าคนประเภทนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่อย่างนั้นเลยครับเป็นคริสเตียนลอยไปลอยมาไม่เคยสารไม่เคยเคารพสิทธิอำนาจใครย้ายจากที่หนึ่งพอแป๊บหนึ่งตรงนี้ไม่พอใจก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจใครหลายครั้งคำแนะนำของผู้นำที่แนะนำกับคริสเตียนเหล่านี้ที่มาในโบสถ์ของเขานะครับก็มักจะได้รับคำดูถูกแล้วก็บางทีก็แว้งกัดในการดินทาผู้นำหรือว่าต่อว่าจับกลุ่มดินทาคนพวกนี้เป็นเหมือนสุนัขนะครับพระคัมภีร์พูดนะครับผมไม่ได้พูดอย่าเข้าใจผิดอย่ามาโกรธผมนะโกรธผมก็โกรธเป็นเรื่องของท่านนะผมไม่สนใจนะครับ นะครับผมไม่สนใจท่านอยู่แล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้นะครับควบคุมไม่ได้นะครับมักจะละเมิดพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปมักจะดื้อดึงแล้วเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่อาจรับการอนุญาตนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้นะครับท่านจำเป็นที่จะต้องตัดคนเหล่านี้จากสารระบบของการดูแลในชีวิตของท่านถ้าไม่จำเป็นต้องไปเตือนเขาซ้ำไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องไปเอาสติปัญญาอันล้ำเลิศอันชาญฉลาดของท่านนะครับไปเตือนเขาแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะพวกนี้เป็นสุนัขอยู่นอกเมืองกินแต่ขยะกินแต่ของเน่าเหม็นไม่เคยเชื่อฟังไม่เคยที่จะหยุดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ควรจะอยู่ก่อนที่เราจะเปิดใจแบ่งปันกับใครนะครับสิ่งที่แบ่งปันนะครับให้เราแน่ใจนะครับเราไม่เอาของมีคุณค่าลงแรงเวลาพลังงานกับใครก็ตามนะครับที่ไม่คิดที่เขาไม่เคยคิดว่าจะจริงจังกับพระเจ้าเวลาและความเข้าใจของท่านมีค่าเกินกว่าจะโยนไปที่เท้าของใครแล้วก็เขี่ยไปเขี่ยมาอย่างไม่มีความสนใจในสิ่งที่ท่านทำพี่น้อง
มีคริสเตียนจำนวนมากนะครับในโลกคริสเตียนนะครับเป็นคริสเตียนเกียจคร้านไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองพี่น้องถามจริงๆมันหนึ่งความรอดนะครับบำเหน็จมันเป็นของท่านมันไม่ได้เป็นของพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำท่านไม่ได้เป็นของใครทั้งสิ้นในชีวิตมันเป็นของท่านขนาดเรื่องของท่านท่านยังไม่ใส่ใจเลยและหลายครั้งนะครับก็เป็นคริสเตียนที่มักจะมาขอความช่วยเหลือกับท่านอยู่เสมอตังก็ไม่มีอีกแล้วก็มาขอท่านขอท่านขอท่านแล้วทีก็อาจจะพี่คะหนูวันอาทิตย์หนูมีงานหนูควรจะไปดีไหมคะเป็นคริสเตียนมา15ปีไม่รู้ไงว่าวันอาทิตย์ต้องมาโบสถ์ลอยไปลอยมาไม่เคยเชื่อฟังใครพระก็มีบอกเวลาผมเจอคนประเภทนี้นะครับหลายครั้งผมเตือนแล้วนะผมแล้วพอผมจะ identify ได้นะครับว่าผมจะเสียเวลามากกับคนแบบนี้ผมไม่เสียเวลาคนแบบแต่กดผมก็แน่นอนเดี๋ยวพี่บอกเขาจะเหยียบย่ำแล้วเขาจะแหวงกัดคนพวกนี้นะครับเตือนไปก็มากัดเตือนไปก็เป็นนินทาทำเรื่องชั่วร้ายเลวทรามไม่ถูกต้องนี่นะครับพี่บอกว่าอย่าไปเสียเวลาคนเนี่ยพี่บอก never give ไม่ต้องให้อะไรที่มีค่ากับเขาเลยเพราะสุดท้ายนะครับเสียเวลาเปล่าๆพี่น้องต้องเลือกคบคนถ้าคริสเตียนบางคนนี่นะครับมาคบกับท่านอยู่ดีชวนท่านไปเที่ยวกลางคืนนี่นะครับไอคนพวกนี้นะครับเป็นคริสเตียนมานานนะครับคนพวกนี้คือสุนัขสุกรสุกรชอบทำอะไรรู้ไหมครับทำบาปล้างสะอาดแล้วก็วิ่งเข้าไปคุกโคนอีกครั้งหนึ่งสุนัขชอบกินสุนัขประเภทนี้เรียกน้องขนุนนี่นะครับชอบไปกินของเน่าเหม็นศพเน่าเหม็นคนที่ชอบไปกินของเน่าเหม็นศพเน่าเหม็นนะครับไปกินของสกปรกเลยมันชีวิตไม่ถูกต้องนี่นะครับหรือบางคนนี่นะครับที่เป็นสไตล์ที่เป็นคริสเตียนนะครับแล้วชอบกลับไปคุกบาปเดิมๆอยู่ซ้ำๆแล้วยังมาคบกับท่านแล้วก็มาแบ่งปันท่านวันนี้เพิ่งไปมีอะไรกับคนนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรกับคนนี้ยังไม่แต่งงานนี่นะครับคนพวกนี้เป็นสุนัขและเป็นสุกรท่านจำเป็นที่จะต้องไม่เสียเวลาอันมีค่าของท่านท่านจำเป็นที่ต้องไม่เสียเวลาท่านจำเป็นที่จะต้องไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียคำพูดสติปัญญาเปิดขุมทรัพย์ของท่านให้คนเหล่านี้เขาได้ยินได้รู้อะไรปล่อยเขาไปเลยนะครับพระคัมภีร์บอกแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงกรณีที่บางคนนะครับที่เขาเป็นคริสเตียนที่เขาอ่อนแอหรือยังไม่เติบโตนะครับแต่หลายครั้งนะครับคริสเตียนหลายคนนะครับเหมือนอย่างเช่นอาจอย่างพี่ดอลล่าอย่างนี้นะครับเป็นคนใจดีมีศีลธรรมเมตตาเนี่ยนะครับอาจจะมีคริสเตียนหลายคนนะครับเป็นคริสเตียนเกียจคร้านนะครับอยากจะมาขอความช่วยเหลือตลอดเวลาเอไอก็มาขอยืมตังเอไอก็มาขอความช่วยเหลือมาปรึกษาเรื่องซ้ำๆเดิมๆผมถามจริงนะครับมีคนมาถามผมเรื่องนึงนะครับเรื่องว่าพี่คะถ้ามีคนมาชอบหนูแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วนะครับหนูควรจะทำยังไงดีคะผมถามเขาแบบบอกว่าสรุปเนี่ยอยากจะคำตอบจริงๆหรืออยากจะได้คำตอบแบบไหนเขาบอกตรงๆเลยค่ะน้องอย่าไปสร้างปัญหาเรื่องความชู้สาวเลยไอคนประเภทนี้ไม่สมควรซะด้วยซ้ำที่จะคุยไม่ต้องมาตัดสินน้องก็รู้อยู่แล้วทำไมน้องต้องมาถามพี่น้องเข้าใจไหมฮะจะมาปรึกษาเลยบางเรื่องนะครับบางเรื่องนี้นะครับบางคนที่ตัดสินใจทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับวันหนึ่งนี้นะครับเขาจะหลุดจากพระคุณของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระบีกำลังบอกว่าหลายคนนี้นะครับที่ดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องไม่เชื่อฟังแล้วไม่เชื่อฟังอีกไม่เชื่อลังแล้วไม่ชอบลังอีกนี่นะครับแต่ครั้งนี้เหยียบย่ำคำพูดคำแนะนำของคนที่มีประสบการณ์ในพระเจ้านี่นะครับเช่นเตือนว่าอย่านินทานะครับก็ยังจะมาคุยเรื่องอะไรสไตล์นี้กับเราอีกนะครับคนประเภทอย่างนี้ไม่รู้จักคิดนะครับต่อมสติปัญญาของความศีลธรรมในใจเขาค่อนข้างต่ำคิดไม่ได้เหมือนน้องหมูกับน้องหมานี่นะครับพระบีบอกว่าโหแรงนะฮะช่างเถอะครับจะได้กลับใจนะครับคนเหล่านี้นะครับพี่น้องอย่าใช้เวลาด้วยพระบีบอก never give นะครับอย่าไปสนใจอย่าไปยินดีเขานะครับพระบีบอกว่าอย่าไปใส่เสียเวลาคนเหล่านี้เสียเวลาในชีวิตจริงๆเอาของมีค่าทั้งโยนมาให้สุกรทิ้งนะครับง่ายๆนะครับเหมือนน้องพีทหาเงินเดือนมาถึงเงินเดือนนี้ได้ 30,000 พอเจอปุ๊บนะครับท่านก็โยนท่านก็ให้เงินขอทานไปสมมุติคนนึงนะครับให้ไป 10,000 เขานะครับเอาเท้าเขี่ยแล้วก็ด่าว่าให้แค่นี้เหรอหน้าตาออกจะมีคลาสผมถามจริงๆนะฮะน้องพีชจะยืมเงินคืนไหมฮะจะไม่ให้แกก็ได้ให้เงินไปหมื่นนึงก็ถีบอีกนะครับหรือว่าป้าเป้านี่นะครับให้เงินช่วยเหลือใครบางคนนี่นะครับเขายังมาด่าเราอีกนี่นะครับคนประเภทนี้นะครับน้องหมูน้องหมาพี่สุนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะไม่สุไม่ใช่ป้าสุกันใหญ่เขาจะผิดนะพี่สุกรกับสุนัขนี่นะครับแล้วพี่บอกว่าพี่บอกว่าไงครับบอกเลยนะครับว่าคุณเบียร์ต้องตัดสินใจที่ never giveไม่ต้องให้อีกนะครับพระบียังพูดมุมมองหลายอันนะครับบางคนนะครับคิดว่าผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการแบ่งปันพระพรหรือเนี่ยนะครับบางทีมาขอร้องท่านมาเล่าเรื่องอะไรให้ท่านฟังบ่อยๆนี่นะครับหรือว่ามาขอความช่วยเหลือท่านนี่นะครับเราช่วยนะครับเราไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ช่วยแต่ว่าบางครั้งนี่นะครับ
บางมุมที่ถ้ามันมากเกินไปนี่นะครับพี่น้องต้องพิจารณาจริงว่าเขาสู้หรือเปล่าในชีวิตของเขาพี่น้องเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับไม่เช่นแบบสมมติมาพักพี่กับคุณเบียร์ปุ๊บก็ไม่ทำไปเลยงานก็ไม่ช่วยจานก็ไม่ล้างโบสถ์ก็ไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะครับอีลุงตุงนางพวกนี้นะครับพันพีบอกว่าคนอย่างนี้นะครับอย่าไปให้อะไรเขาเลยมันเสียของเปล่าพันพีนอกจากฟังพี่น้องฟังดีนะครับการลงทุนของมีค่าต้องให้มันเกิดการทวีคูณให้กับสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายนะครับเขาก็คาบลงไปลงโคลนดีพันพีเลยให้ทัศนคติที่ค่อนข้างแหลกโทษนะฮะคนที่แรงไม่ใช่ผมคือพระเยซูนะครับง่ายๆผมแปลภาษาไทยให้ฟังนะครับอย่าให้สิ่งบริสุทธิ์แก่หมาจรจัดแรงนะฮะนี่คุณน้องขนุนนี่คือหมาจรจัดนะครับพระเยซูพูดเองบอกว่าอย่าให้ของบริสุทธิ์แก่หมาจรจัดหรือโยนไข่มุกให้กับหมูพี่น้องว่าแรงนะฮะพี่น้องในห้องนี้ว่าแรงนะฮะใครแรงฮะพระเยซูไม่ใช่ผมฮะผมก็แค่พูดตามพระคัมภีร์เฉยๆนะครับก็หนุนน้ำใจนะครับอยากให้เราเป็นคนที่ไม่อย่างแรกนะครับเราอย่าเป็นคริสเตียนเกียจค้าเราอย่าเป็นคริสเตียนที่แบบเออก็มาร้องขอมาพึ่งพาตลอดเวลาท่านมีแขนมีขาไม่ได้เป็นท่านออกไปทำงานเขาก็มีคนจ้างท่านอยู่พี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องต้องเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรแล้วพี่น้องอย่าฟังดีนะครับอย่าเป็นคนที่ดื้อดึงพระเจ้าพูดอะไรนะครับท่านควรจะเชื่อฟังเพราะไงแบบถึงวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะจัดแคตตากรีท่านจากแกะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแบบพูดยังไงก็ไม่ฟังใช้การไม่ได้นะครับพระเจ้าจะเลิกให้สิ่งดีที่มีค่ากับท่านเพราะท่านไม่เชื่อฟังเอไอก็ทำตามใจตัวเองตลอดเวลาพี่น้องเข้าใจไหมครับวันหนึ่งพระเจ้าจะเปลี่ยนแคตตากรีท่านจากคนที่เป็นลูกแกะที่น่ารักนะครับเปลี่ยนเป็นแคตตากรีอื่นพี่น้องเอเมนไหมครับก็เล่นน้ำใจนะครับอาจจะดูแรงนะฮะแต่ผมไม่ได้แรงนะครับพระเยซูแรงนะครับก็จริงๆครับบางทีหมายความว่าอย่างนี้จริงๆนะครับบอกว่าอย่าไปให้ของบริสุทธิ์ของท่านกับน้องสุนักกับสุกรนะครับเอเมนครับก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องออนไลน์แบ่งปันกันนะครับ